ดูปัญหาเรื่องนกพิราบนะคะถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้เป็นข่าวเป็นคราวกันออกมานะคะหลังจากที่มีการไปร้องเรียนมีการให้อาหารเลี้ยงนกพิราบนะคะ,ะก็กลัวกันว่าเดี๋ยวจะมีโรคติดต่อมาสู่คนรวไมไปถึงสร้างความเดือดร้อนราคาญจากขี้นกหรือว่ามูลนกด้วยนะคะวันนี้จะพามาดูการจัดระเบียบในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะก็ขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเดือดร้อนราคาญป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการติดโรคจากสัตว์สู่คนโดยเข้าไปสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกรวไมไปถึงเคลื่อนย้ายนกบางส่วนเนี่ยไป อยู่ในพื้นที่ควบคุมค่ะโครงการนี้นะคะกรุงเทพมหานครร่วมกับสํานักง,งานปศุสัตว์ค่ะลงพื้นที่ไปจัดระเบียบนกพิราบในกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปที่วัดบุคโลเขตธนบุรีค่ะหลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนว่าถูกนกพิราบสร้างความเดือดร้อนรําคาญร,รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินง,งานป้องกันและเฝ้าระวังการติดโรคจากสัตว์สู่คนก็เป็นการสุ่มตรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างนกพิราบบริเวณวัดนะคะที่นี่มีอยู่ประมาณ4-5,000ตัว ทีเดียวนะคะแล้วเขาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆค่ะคือ3ส่วนหลักที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บมูลนกที่ถ่ายทิ้งบนพื้นเนี่ยไปตรวจสอบวิเคราะห์ เก็บมูลและน้ำลายจากตัวของนกเพื่อไปตรวจสอบหาไข้หวัดนกแล้วก็สุ่มเจาะเลือดนกเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัสอื่นๆค่ะเพราะถือว่าเป็นอันตรายที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้นอกจากนี้ยังได้วางกรงดักนกไว้ในพื้นที่ด้วยเพื่อจะจับนกบางส่วนเคลื่อนย้ายไปไว้ในสถานที่ซึ่งสามารถควบคุมได้รวมไปถึงดําเนินมาตรการเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเรื่องของการให้อาหารนกหรือว่าอาหารปลาในพื้นที่วัดและก็พื้นที่ต่างๆโดยติด ป้ายประกาศเตือนค่ะทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสาธารณาสุขการให้อาหารนก ในพื้นที่ห้ามมีโทษปรับนะคะมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะแต่ว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทำอันตรายนะคะเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้ก็มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนนะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นคนกลุ่มอาจจะเป็นคนรักสัตว์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปกีดกันด้วยนะคะมีข้อมูลจากสัตวแพทย์นะคะซึ่งสัตวแพทย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการกองควบคุมและภัยสุข ภาพภาวะทุกเฉินของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะคะท่านบอกว่า เรื่องของปัญหาของนกพิราบเนี่ยที่มีความชัดเจนเอาที่มีความชัดเจนค,คือเขาบอกว่าตัวนกพิราบเนี่ยจะมีตัวไรดังนั้นทุกครั้งที่เจ้านกเนี่ยเขากระพือปีกเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของละออง<ร>ดินรวมถึงไรด้วยก็เลยกลายเป็นพาหะนาโรคแล้วก็เชื้อราต่างๆมารวมตัวกันทั้งถ้าเกิดมาเป็นฝูงเนี่ยก็จะมีมูลนกมีตัวไรแล้วก็มีแบคท,ทีเรียกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆ ปัญหาตามมาก็คือเขาจะทําให้คนที่อยู่ใกล้ในบริเวณนั้นมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองอักเสบ นี่คือความอันตรายแน่นอนเราเข้าใจกลุ่มคนที่<ะ>รักนะคะแต่ว่าอย่างที่นาย,ยกรัฐมนตรีเองก็ให้ในโยบายว่าให้เข้าไปแก้ปัญหาแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้เอาเขาไปทําอันตรายะจะเ,เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลแล้วก็ควบคุมได้นะคะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งแนวทางที่ต้องทําร่วมกันเราที่จะให้อาหารนกก็ต้องทําร่วมกันด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีความเสี่ยงจริงๆ<ะ>ที่จะมีอันตรายถึงกับชีวิตได้